ทฤษฎีการเรียนรู้ของอัลเบิร์ตแบนดูร่านะครับสำหรับทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่านะครับหรือว่าอัลเบิร์ตแบนดูร่าเนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญานะฮะหรือว่า Social Cognitive Learning Theory นะฮะซึ่งเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์แบนดูร่าแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาแบนดูร่าเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตและการเรียนแบบนะครับจึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตนี้ว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนแบบและเนื่องจากมนุษย์นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวอยู่เสมอแบนดูร่านะครับอธิบายว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมในสังคมนะฮะซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อกันและกันนะครับแบนดูร่าจึงเปลี่ยนชื่อทฤษฎีการเรียนรู้ของท่านว่าเป็นการเรียนรู้ทางสังคมหรือว่า Social Learning Theoryแต่ต่อมานะครับได้เปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาหรือว่า Social Cognitive Learning Theory อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้เนื่องจากแบนดูร่านะครับพบจากการทดลองว่าสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยการสังเกตก็คือผู้เรียนจะต้องเลือกสังเกตสิ่งที่ต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เรียนนะครับจะต้องมีการเข้ารหัสหรือว่า encoding ในความทรงจำระยะยาวได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้เรียนต้องสามารถที่จะประเมินได้ว่าตนเนี่ยเรียนแบบได้ดีหรือไม่อย่างไรนะครับและจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยนะฮะจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา cognitive process นะฮะการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือว่าการเรียนแบบนะครับ observational learning หรือ modeling นะครับแบนดูร่ามีความเห็นว่าทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวผู้เรียนเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยเท่าๆกันโดยแบนดูร่ากล่าวว่าคนเรานะครับมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อกันและกันพฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตนะครับหรือว่า observational learning หรือการเรียนแบบจากตัวแบบ modeling นะครับสำหรับตัวแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้นแต่อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์เช่นตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนังสือก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับคำบอกเล่าด้วยคำพูดหรือว่าข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ซึ่งการเรียนรู้โดยการสังเกตนะครับไม่ใช่เป็นการลอกแบบจากสิ่งที่สังเกตโดยผู้เรียนไม่คิดนะครับคุณสมบัติของผู้เรียนมีความสำคัญเช่นผู้เรียนจะต้องมีความสามารถที่จะรับรู้สิ่งเร้าและสามารถสร้างรหัสหรือว่ากำหนดสัญลักษณ์ของสิ่งที่สังเกตเก็บไว้ในความจำระยะยาวและสามารถที่จะเรียกใช้ในขณะที่ผู้สังเกตเนี่ยต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้นะครับแบนดูร่านะครับได้เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือว่าการเรียนแบบตั้งแต่ปีคริสตศักราช1960เป็นต้นมานะครับได้ทำการวิจัยเป็นโครงการระยะยาวเลยนะครับและได้ทำการพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ทีละอย่างโดยใช้กลุ่มทดลองและควบคุมอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนนะฮะต่อไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เบนดูร่านะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการสังเกตนะครับผลการวิจัยที่ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยาเป็นอันมากแล้วก็มีผู้นำไปทำงานวิจัยโดยใช้สถานการณ์แตกต่างกันไปผลที่ได้รับสนับสนุนข้อสรุปของศาสตราจารย์เบนดูร่าเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการสังเกตมีดังนี้นะครับ 1. เบนดูร่าได้ให้ความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ของอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมและก็ถือว่าการเรียนรู้ก็เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีอิทธิพลต่อกันและกันแบนดูร่าได้ถือว่าทั้งบุคคลที่ต้องการจะเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสาเหตุของพฤติกรรมและก็ได้อธิบายปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ว่า B เนี่ยก็คือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลและ P เนี่ยก็คือบุคคลก็คือตัวแปรที่เกิดจากผู้เรียนเช่นความคาดหวังของผู้เรียนอย่างเงี้ยนะครับและ E นะ
ะครับคือสิ่งแวดล้อมประเด็นที่2นะครับแบนดูร่าได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ learning และการกระทำ performance ถือว่าความแตกต่างเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ไม่กระทำเป็นต้นว่านักศึกษาทุกคนที่กำลังอ่านเอกสารประกอบการสอนนี้คงจะทราบว่าการโกงในการสอบนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรแต่นักศึกษาเพียงน้อยคนที่จะทำการโกงจริงๆแบนดูร่าก็ได้สรุปว่าพฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้นะครับ1ก็คือพฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรู้ผู้ซึ่งแสดงออกหรือกระทำสม่ำเสมอ2พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำเลยนะฮะและ3นะครับพฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทางการกระทำเพราะไม่เคยเรียนรู้จริงๆและประเด็นที่3นะครับแบนดูร่านะครับไม่เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะคงตัวอยู่เสมอทั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวก็จะคาดหวังว่าผู้อื่นจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนด้วยความหวังนี้ก็จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและผลพวงก็คือเด็กอื่นแม้ว่าจะไม่ก้าวร้าวนะครับก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองแบบก้าวร้าวด้วยและก็จะเป็นผลให้เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยนะครับยิ่งแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการย้ำความคาดหวังของตนโดยแบนดูร่าสรุปว่าเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะสร้างบรรยากาศก้าวร้าวเนี่ยรอบๆตัวจึงทำให้เด็กอื่นเนี่ยที่มีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวนะครับแสดงพฤติกรรมตอบสนองก้าวร้าวเพราะเป็นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่ก้าวร้าวด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนนะครับของทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่าหนึ่งก็คือตั้งวัตถุประสงค์ที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยแสดงพฤติกรรมหรือเขียนวัตถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรม 2. ครูผู้สอนแสดงตัวอย่างของการกระทำในหลายๆตัวอย่างซึ่งอาจจะเป็นคนการ์ตูนภาพยนตร์วิดีโอโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะฮะ 3. ผู้สอนให้คำอธิบายควบคู่ไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละครั้งนะครับ 4. ชี้แนะขั้นตอนในการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่ผู้เรียนเช่นแนะให้นักเรียนเนี่ยสนใจสิ่งเร้าที่ควรจะใส่ใจหรือว่าเลือกที่จะใส่ใจนะครับ 5. จัดให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเพื่อที่จะได้ดูว่านักเรียนสามารถที่จะกระทำโดยการเรียนแบบได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะต้องแก้ไขวิธีการสอนหรืออาจจะแก้ไขที่ตัวผู้เรียนเองนะครับและ6นะครับให้แรงเสริมแก่นักเรียนที่สามารถเรียนแบบได้ถูกต้องเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนะครับนี่คือทั้งหมดของทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่านะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ